อีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาหลังจากรับการรักษามาตั้งแต่วันที่7เมษายนครับทั้งนี้แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักแล้วก็กักตัวต่อที่บ้านนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์อีก 2-3 วันครับต้องไปรับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR อีกครั้งนึงนะฮะและจะมีการเจาะเลือดตามมาตรฐานสาธารณสุขอีกครั้งนึงหลังจากนั้นครับหากทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุขทางคุณศักดิ์สยามก็บอกว่าพร้อมเข้าไปปฏิบัติงานที่กระทรวงคมนาคมทันทีในวันจันทร์ที่26เมษายนนี้ครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะฮะคือได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว1เข็มต้องรับเข็มที่2ตอนนี้ต้องมีการประเมินกันนะครับว่าจะรับเข็มที่2หรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยได้รับเชื้อโควิด -19 ไปก็ต้องมีการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ปรึกษาคุณหมอด้วยเพราะว่าพอได้รับเชื้อไปเนี่ยเหมือนกับน่าจะมีภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาแล้วค่ะว่าจำเป็นต้องไปฉีดเข็มที่2มั้ยเนี่ยครับ